เปิดเทอมเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็มีบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นสีสันพอสมควรเหมือนกันนะฮะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับเขาให้โรงเรียนทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับเริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100% นะครับทุกโรงเรียนมีนักเรียนมาเรียนเต็มจำนวนนะครับแล้วก็ยังมีการคุมเข้มเขาบอกว่ากาดจะต้องไม่ตกใช่แล้วระยะห่างเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยยังคงต้องเข้มอยู่นะฮะเป็นบรรยากาศนะฮะสมัยก่อนนะคะเราสองคนไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ไปส่งเนี่ยสิ่งที่ต้องตรวจสอบนั่นคือการบ้านทำหรือยังลูกแต่สมัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเปลี่ยนคำพูดใหม่ต้องถามว่าใส่หน้ากากอนามัยหรือยังตรวจสอบความพร้อมของลูกหน้ากากเอาไปหรือยังแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเอาไปหรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้การไปโรงเรียนเนี่ยก็ต้องไปแบบแหมวิธีใหม่นะแบบ new normal อันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกค่ะก็ไปสอบถามทางด้านของท่านผู้อำนวยการนะคะคุณสุรินมั่นประสงค์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะก็ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังค่ะว่าจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะก็ได้ประกาศให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทยเปิดแบบเต็มรูปแบบ 100% ค่ะดังนั้นทางโรงเรียนนะคะก็ได้จึงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะเน้นย้ำว่ากาดไม่ตกแน่นอนนะคะดูแลความสะอาดของเด็กนักเรียนเช่นเดิมมีมาตรการนะคะในการตรวจวัดตั้งแต่เข้าประตูหน้าโรงเรียนมาเลยนะคะหนึ่งเลยอาจารย์ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของน้องๆ นะคะตรวจสอบอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวซึ่งของใช้ส่วนตัวของน้องจะประกอบไปด้วยแมสนะคะแก้วแล้วก็ช้อนส้อมค่ะแล้วก็หากคณะครูอาจารย์เพราะว่าน้องๆหนูๆ นะคะมีไข้ที่เกินตัวร้อนนะคะอาจารย์จะส่งให้น้องเนี่ยกลับบ้านทันทีเลยค่ะครับผมไม่เฉพาะน้องๆนักเรียนเท่านั้นนะฮะถ้าหากว่าคณาจารย์เจ้าหน้าที่ภายในสถานศึกษานั้นอุณหภูมิเกินกว่าที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยก็ให้กลับบ้านเหมือนกันเพื่อความปลอดภัยนะฮะถูกต้องเนี่ยฮะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้านะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าเฟซชิลแบบนี้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดนะครับข้างในโรงเรียนเนี่ยก็ยังมีอ่างล้างมือนะฮะมีสบู่เอาไว้ให้ฟอกจะได้ล้างมือกันบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วคุณครูเขาละเอียดมากๆเลยนะคะบางทีแม้คุณพ่อคุณแม่ก็รีบไปทำงานรีบมาส่งน้องๆบางครั้งอาจจะลืมหน้ากากอนามัยได้คุณครูเขาก็เตรียมหน้ากากอนามัยเอาไว้สำรองให้น้องๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดค่ะเอาไว้ขายหรือเปล่าฮะไม่ได้แจกฟรีค่ะถ้าบอกแจกเดี๋ยวลืมกันบ่อยโอ้ไม่ได้ต้องมีความรับผิดชอบนะลูกต้องเตรียมหน้ากากเอาไปด้วยนะคะเตรียมไว้ในช่วงฉุกเฉินในห้องเรียนเนี่ยก็มีการจำกัดจำนวนนักเรียนนะครับก็คือกระจายกันจะต้องไม่เกิน40คนต่อห้องนะครับแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยเน้นการนำนักเรียนออกไปเรียนนอกห้องเรียนให้มากขึ้นไปในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทจัดการสอบอย่างเช่นนักเรียนชั้นต่างๆครับผมชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงปีที่6เนี่ยก็อาจจะมีการเรียนแบบออนไลน์เพราะว่าเป็นนักเรียนที่โตขึ้นมาละประถมปลายละนะคะก็เรียนออนไลน์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเห็นน้องๆเขาเรียนแบบอยู่นอกห้องเรียนนึกถึงสมัยเราตอนเป็นเด็กๆฤดูหนาวไปเรียนแบบตากแดดหน้าระเบียงกันสนามฟุตบอลใช่แต่เด็กๆสมัยนี้ก็ต้องเรียนในช่วงเช้ากันนะคะเพราะว่าถ้าเลย10โมงเช้าไปเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยเริ่มร้อนแล้วแดดไม่ไหวแล้วแดดไม่ไหวน้องก็ไม่ไหวค่ะอ้าวก็ถือว่าเป็นการปรับตัวอย่างที่เขาบอกแล้วฮะว่า new normal คือวิถีชีวิตปกติใหม่ใช่ค่ะมันคือความปกติแหละเป็นความปกติแบบใหม่ที่เราต้องทำความคุ้นเคยแล้วก็ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันใช่แล้วก็เน้นย้ำน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคณะครูอาจารย์นะคะดูแลเรื่องความสะอาดให้กับน้องๆด้วยเพราะว่าเด็กอ่ะเขาจะไม่นึกถึงความสะอาดละเอียดเท่ากับผู้ใหญ่บางทีเห็นเพื่อนกินน้ำก็จะหยิบแก้วเพื่อนนั่นแหละไปกินน้ำด้วยนะคะไม่ได้นะคะลูกต้องใช้แก้วของตัวเองเตรียมไปให้พร้อมนะคะช้อนซ่อมเตรียมไปเองแก้วนำไปเองแล้วก็หน้ากากอนามัยของใครของใครนะคะไม่ใช่ว่าแหมของเพื่อนสวยดีขอยืมใส่หน่อยไม่ได้เลยนะฮะคือของใช้ส่วนตัวเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนตัวใช่ค่ะแปรงสีฟันช้อนแก้วหน้ากากอนามัยใช้รวมกันไม่ได้นะใช่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมของต่างๆส่วนตัวเนี่ยใส่ถุงเล็กๆแล้วก็ใส่เอาไว้ในกระเป๋าของลูกนะคะลูกจะได้ไม่ลืมเป็นวิธีการง่ายๆเหมือนเราเก็บกระเป๋าไปต่างจังหวัดแบบนั้นแหละนะฮะด้วยความห่วงใยนะฮะค่ะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีไอเดียอะไรดีๆดูแลบุตรหลานในช่วงนี้ก็แบ่งปันให้กับแฟนคลับรายการท่านอื่นด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นจะได้นำไปดูแลบุตรหลานด้วย